วันนี้ผมมาที่อ่างห้วยบกนะครับอ่างห้วยบกอยู่ไหนไม่แน่ใจว่าสันกำแพงหรือแม่ออนคือมานั่งกินข้าวกันแล้วก็บรรยากาศก็ดีอ่ะก็เลยหยิบกล้องมาถ่ายเพื่อจะเป็นข้อมูลเพราะช่วงนี้มันฤดูร้อนเนาะอยู่ตรงอ่างห้วยแก้วทางที่จะไปอะไรนะแม่กำปองทางที่จะไปแม่กำปองที่เขาขายต้นไม้เยอะๆแล้วมันก็เลี้ยวเข้าตรงที่เขาขายต้นไม้เลยนะเปิด GPS อ่างห้วยบกเนี่ย GPS มันจะพาหลงเข้าไปสวนดอกไม้สวนต้นไม้เขาแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆมันมีป้ายมีลูกศรบอกทางเข้านะครับจะเป็นทางลูกรังแบบเนี้ยเป็นหินเกล็ดอย่างเงี้ยครับสีน้ำตาลเนี่ยสีเทาอย่างเงี้ยเนี่ยทางเข้าเขานะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเข้ามาจากถนนใหญ่ประมาณ200เมตรเองเข้ามานิดเดียวไม่ไกลครับเข้ามานิดเดียวแล้วก็จะเป็นซุ้มอาหารแบบเนี้ยคล้ายห้วยถึงเท่านะแต่ว่าเรื่องความสะอาดดูดีตรงนี้ยังสู้ห้วยถึงเท่าไม่ได้นะครับบอกเลยแต่ว่าเผื่อใครอยู่โซนนี้แล้วหาตัวเลือกถนนเส้นนี้มันจะวนนะครับวนได้นะครับมีหลายร้านอยู่อะไรเนี่ยแพครัวแม่จำเรียงที่เห็นเนี่ยนะแต่ว่าผมเลือกอันแรกไปละเพราะว่าที่จอดรถมันอยู่ในร่มวันนี้ผมเลือกที่ครัวนายกนะครับเรือปั่นมีหรือเปล่าไม่รู้วันนี้วันอาทิตย์เนาะคนก็เยอะหน่อยระวังชนนะเนี่ยผมชนไปนิดนึงแล้วมัวแต่ก้มมองพื้นเพราะกลัวพื้นมันจะหักแต่พบแข็งแรงมากแรงกันแน่นี่ให้ดูอาหารก่อนให้ดูอาหารก่อนอันนี้อะไรนะเนื้อโคขุนไม่รู้ส้มตำเป็นปลาไก่กุ้งฝอยทอดอันนี้ให้ดูราคาอาหารดีกว่าด้านหลังได้นะดูให้ดูราคาอาหารมีสำรองที่พักด้วยที่นั่งด้วยถ้าช่วงสงกรานต์คนน่าจะเยอะนะแล้วก็นี่โอ้มีนี่อีกหน้านึงเดี๋ยวนะนี่ดูเมนูเหลือ50บาทมีเมนูให้ดูคร่าวๆนะดูคร่าวๆก่อนโอเคผมจบทริปด้วยการเข้าไปนั่งเลยก็มันก็ไม่มีอะไรมากอ่ะก็แนะนำอ่างห้วยแก้วนี่ตรงนี้อยู่เขตแม่ออนอ่างห้วยบกไม่มันอยู่เขตตำบลห้วยแก้วไงทางที่จะขึ้นไปแม่กำปองก่อนถึงแม่ม่อนกูเวนถ้าเกิดไปถึงแยกม่อนกูเวนนี่คือเลยละบรรยากาศประมาณนี้มันไม่รู้เขตแม่ออนหรือสันกำแพงตรงเนี้ยแม่ออนสันกำแพงหมดตั้งแต่ลำพูร้อนแล้วเนาะแดงนะครับร้องบัวแดงตรงนี้คือเขตของอำเภอแม่ออนนะครับก็มีคนเขาไปนั่งตกเบ็ดกันนะครับรอบๆสระเลยก็รอบบึงเลยเล่นน้ำได้ผมเห็นก็เล่นน้ำมึงข้างหน้านู่นเขาจะกั้นเขตไว้ไม่ให้เล่นเกินทุ่นนะครับทุ่นก็คือเอาขวดน้ำลอยเนี่ยพ่นสีทุ่นสีแดงเนี่ยเรียบๆง่ายๆคล้ายๆถึงเท่าจะบอกเลยว่าความสะอาดดูดีอ่ะมันตรงนี้มันน่าจะเพิ่งพัฒนามั้งน่าจะว่าของเราเนาะแล้วเรากินก่อนละแล้วมาส่งเรากินอ่ะ มีไส้ย่างด้วยใช่ไหมเราสั่งไปเนาะใช่ทุกเมนูมียำโอเคอีกหนึ่งสถานที่แนะนำง่ายๆเรียบง่ายก็ก่อนจะขึ้นไปเที่ยวหรือว่าไปนอนที่แม่กำปองก็แวะได้ครับจากว่ามันมีแพด้วยนะมีแพอาหารเหมือนดอยเต่าเลยนะโอเคครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่แนะนำกลัวคนอื่นมาแล้วจะเลยก็เลยมาถ่ายแผนที่ดูนิดนึงตรงนี้เป็นสี่แยกถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปสากล5เลี้ยวขวาเลยครับเลี้ยวขวาเข้าไปแค่200เมตรเจอเลย
ห้วยบกอ่างห้วยบกถ้าตรงไปนู่นไปแม่กำปองไปหมู่บ้านห้วยแก้วนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ไปอะไรนะน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดไอ้น้ำพุร้อนแสงกระแพงช่วงนี้เบอร์บ่อยขึ้นเดินมาแล้วก็จะเจอที่เขาขายต้นไม้เนี่ยเยอะเนี่ยครับสี่แยกเข้าไป200เมตรเองก็เผื่อใครอยากไปหาที่แวะที่เที่ยวบรรยากาศใช้ได้อยู่ครับราคาก็ไม่แพง